เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับเราก็มาถึงกันที่แบบฝึกหัดที่ 10.6 กันเลยนะครับผมที่หน้า50นะฮะก็สิ่งแรกที่เราควรทำคืออะไรเอ่ยอ่านโจทย์ถูกต้องไหมเรามาเริ่มกันที่อ่านโจทย์ก่อนเลยโจทย์เขาพูดว่าให้เขียนสมการเคมีใช่ไหมแสดงปฏิกิริยาสะเทือนระหว่างกรดและเบรดกรดกรดและเบรดนะฮะรอเรือเกินรอเรือสลับไปหมดแล้วกรดและเบรดเฉยเลยตลกจังนะฮะต่อไปนี้นะครับพร้อมทั้งระบุความเป็นกรดเบรดของสารละลายหลังการสะเทือนก็ไม่ยากน้องจริงๆสะเทือนเป็นเหมือนกับว่าปฏิกิริยาเบสิกที่เด็กหลายๆคนต้องรู้อยู่แล้วเนอะว่าปฏิกิริยาสะเทือนน่ะมันคือปฏิกิริยาที่เกิดระหว่างกรดบวกเบสนะครับผมแล้วได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเกลือบวกน้ำนั่นเองเกลือก็คือมันจะเกิดจากไอออนเรียกว่าอะไรไอออนที่ไม่ใช่โปรตอนกับไฮดรอกไซด์ของกรดกับเบสนะน้องมารวมกันกลายเป็นเกลือแล้วโปรตอนกับไฮดรอกไซด์มันรวมกันอ่ะก็จะกลายเป็นน้ำอ่ะมันก็คือปฏิกิริยาการแลกไอออนกันน่ะเนาะมันก็เห็นภาพอยู่ว่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะจริงปฏิกิริยาสะเทือนเป็นปฏิกิริยาที่ง่ายมากน้องคนไหนที่งงเนี่ยพี่อยากให้เก็ทนะครับเพราะมันเหมือนแบบว่าเป็นหนึ่งในปฏิกิริยาที่เป็นเบสิกในการเรียกว่าอะไรอ่ะทำเคมีได้เลยอ่ะเนาะโอเคครับผมเรามาเริ่มที่อ่านโจทย์กันขออภัยอ่านไปแล้วพอเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บก็คือเขาอยากให้ดูว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างในแต่ละคู่เนี่ย1ถึง5เนี่ยมันทำกันเสร็จใช่ไหมมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเกลือกับน้ำเขาก็เลยจะถามว่าพอเราเขียนปฏิกิริยานั้นเสร็จอะคือสิ่งที่โจทย์ให้ทำใช่ไหมเขาก็เลยถามเพิ่มอีกว่าสารอะไรที่หลังจากสะเทือนตรงนั้นเสร็จอะมันจะได้เป็นกรดหรือเบสใช่ไหมก็คือมันต้องมาดูว่าความรุนแรงของกรดและเบสคู่นั้นนะมันเป็นยังไงถูกต้องปะโอเคเนาะอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเราดูยังไงน้องจะเห็นว่าเขาให้ระบุความเป็นกรดเบสหลังสารละลายหลังของสารละลายหลังสะเทือนถูกต้องปะหลังสะเทือนพอน้องได้อย่างงี้ใช่ไหมก็คือหมายความว่าเราจะต้องมาดูว่าผลิตภัณฑ์อะตรงไหนมันทำให้เกิดความเป็นกรดเบสซึ่งน้องดูก็ชัดเจนว่าต้องเป็นเกลือเลยเพราะน้ำน้องรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกลางดังนั้นอะตัวที่จะระบุความเป็นกรดเบสอะไม่ใช่น้ำเป็นเกลือแน่นอนนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะสามารถบอกได้ว่าจะเป็นกรดหรือเบสนั่นก็คือเกลือซึ่งน้องก็ต้องรู้อีกด้วยว่าอันนี้มันเป็นเบสิกเนอะว่าเกลือมี3ประเภทก็คือเกลือกรดเกลือเบสแล้วก็เกลือกลางนะฮะเกลือจะมี3ประเภทไหนซึ่งพี่ถ้าจำไม่ผิดพี่เคยพูดไปแล้วนะครับผมซึ่งมันเกิดมาจากการผสมระหว่างกรดแล้วก็เบสทั้งหมด4คู่นะฮะยังไงเอ่ยกรดก็จะมีกรดแก่กรดอ่อนถูกต้องปะในขณะเดียวกันเบสก็จะมีเบสแก่เบสอ่อนดังนั้นน้องก็จะสามารถจับคู่ได้ทั้งหมด4คู่เนาะคู่แรกจะเป็นกรดแก่เจอเบสแก่อุ๊ยเละๆพี่บอกก่อนนะฮะเมื่อก่อนพี่อะไรมือสวยกว่านี้ฮะกรดแล้วก็เป็นกรดแก่เจอกับเบสอ่อนเนาะแล้วก็กรดอ่อนเจอกับเบสแก่แล้วก็กรดอ่อนเจอกับเบสอ่อนเช่นเดียวกันน้องจะมี4คู่อย่างนี้เนาะน้องจะสงสัยว่าทำไมลายมือเล็กขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่รู้สึกว่าลายมือพี่เล็กขึ้นแต่ว่ามันก็ยังดูเป็นระเบียบเนาะสำหรับคนหลายๆคนแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะพี่คงรับลายมือตัวเองอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมหมอลายมือเล็กใช่ไหมพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าคือเหมือนยิ่งเรียนหมอน้องมันแบบว่าอะไรก็ได้ที่อยู่ในสายหมอมึงซึ่งมันจะเรียนค่อนข้างหนักกันแหละแบบว่าค่อนข้างต้องจดทุกรายละเอียดจริงๆนะน้องแบบถ้าใครได้เข้ามาเรียนแล้วอาจจะรู้เลยว่าการที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะ
ฟังบางส่วนที่อาจารย์พูดอ่ะมันไม่สามารถเห็นภาพรวมการเรียนได้จริงๆนะมันเหมือนว่าเราต้องฟังทุกคําพูดของอาจารย์จริงๆน้องแบบเราถึงจะเก็ตเราถึงจะแบบว่าทําข้อสอบได้อ่ะไม่งั้นมันจะแบบคือน้องคือพี่อ่ะไม่ได้เรียกว่าอะไรอ่ะพี่ไม่ได้หวังเพิ่งพี่ไม่ได้หวังให้เกรดพี่ออกมาดีขนาดนั้นนะคือเกรดนิยมพี่ก็ไม่ได้อยากได้แล้วอ่ะตอนเนี้ยเพราะว่าคือปัจจุบันเอาแค่ให้รู้สึกว่าพี่อ่ะสามารถจบไปเป็นหมอที่ดีได้แค่นั้นแล้วพี่พอใจแหละเพราะว่าพี่อ่ะก็ตั้งเป้าว่าพี่ก็ทำคะแนนสอบให้มันอยู่แถวๆแบบ70% 80%ได้ก็จะแบบสุดยอดมากแต่ถ้าถึง70%พี่พอใจแล้วซึ่งพอพี่ไปย้อนดูคะแนนพี่จริงๆคะแนนพี่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะแนนพี่ก็อยู่แถวๆแบบอย่างต่ำที่สุดที่เคยได้มาก็คือ60หน่อยๆอ่ะแต่ซึ่งส่วนใหญ่พี่ก็มักจะเกิน70%อยู่แล้วอะฮะแต่ว่าเกรดพี่อ่ะก็แบบว่าต่ำเตี้ยเล่นดินเอาเรื่องอยู่แบบว่าอยู่แถว B บวก C ก็มีฮะพี่ไม่อยากจะบอกว่า D บวกพี่ก็เคยติดมาแล้วน้องแต่ D บวกอันนั้นน่ะแย่จริงเนาะให้น้องฟังไม่ใช่อะไรเพราะว่าคือส่วนใหญ่คะแนนพี่ก็อยู่แถว70ใช่ไหมมันก็ดูเยอะแล้วเนาะ70%นะฮะแต่ว่าก็คือจะสื่อว่าแบบเพื่อนๆก็คือได้คะแนนเยอะไปอีกน้องว่าแบบว่าเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์สอนมันต้องจําทุกรายละเอียดจริงๆน้องข้อที่พี่ทําไม่ได้ก็คือแบบก็มีเรื่องรายละเอียดเข้ามาเยอะแบบพอน้องเข้าเรียนมหาลัยอ่ะมันจะมีอะไรที่มากกว่าม.ปลายกับม.ต้นอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะมันแบบกลายเป็นว่าม.ปลายม.ต้นอ่ะบางทีพี่แบบบางรายละเอียดพี่สามารถทิ้งได้แบบไม่ฟังได้ไม่ย้อนเรียนได้อย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะแต่พอเข้ามหาลัยแบบพี่รู้สึกว่ามันไม่สามารถทิ้งบางส่วนได้เลยประมาณนั้นนะแบบเนื้อหาเยอะจริงๆนะฮะแล้วการจดมันก็เลยต้องเละตามเนื่องจากมันต้องเขียนให้ครบทุกรายละเอียดนะฮะนี่ก็เลยเป็นการเล่าให้ฟังว่าการที่หมอลายมือเละพี่ว่ามันค่อนข้างจริงครับแบบว่าทุกคนจะลายมือเละขึ้นแบบแต่จดอ่ะจะค่อนข้างเป็นระเบียบเพราะว่าเราต้องมีแบบแผนในหัวว่าโอเคจดยังไงให้เรารู้เรื่องรู้เรื่องอะไรประมาณนั้นนะเนาะแต่ว่าถามว่ามีคนที่จดสวยมีไหมก็มีน้องแบบแต่พี่ก็ยกให้เป็นพรสวรรค์ของเขาไปละกันฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะฮะโอเคต่อเรื่องของเราก็คือพอมันจะมี4คู่นี้ใช่ไหมกรดแก่เบ็ดแก่กรดแก่เบ็ดอ่อนกรดอ่อนเบ็ดแก่กรดอ่อนเบ็ดอ่อนเนาะมันก็จะมี4คู่ซึ่ง4คู่เนี้ยมันก็จะให้เกลือออกมาที่ผลต่างๆอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้เนาะซึ่งต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเป็นกรดแก่กับเบ็ดแก่เนี่ยน้องเวลาทำปฏิกิริยาออกมาคือมันเป็นแก่ทั้งคู่ถูกต้องปะแตกตัวได้ 100% ทั้งคู่เหมือนกันมันจะให้เกลือที่เป็นกลางครับผมในขณะที่กรดแก่เจอเบ็ดอ่อนก็ชัดเจนในเมื่อมันกรดอะเป็นตัวที่แรงกว่าแล้วเอาตัวเบ็ดตัวที่อ่อนกว่ามาเจอกันอะสุดท้ายจะได้เกลือที่เป็นกรดแน่นอนถูกต้องปะในขณะที่คู่ถัดมามันคือตรงกันข้ามเนื้อเป็นกรดอ่อนไปเจอเบ็ดแก่แล้วเอาเบ็ดที่มันแตกตัว 100% ไปเจอกับกรดที่แตกตัวไม่ 100%สุดท้ายเราจะได้เกลือที่มันเป็นเบสและตัวสุดท้ายคือกรดอ่อนเบสอ่อนใช่พี่จำได้แหละพี่เคยอธิบายน้องมาแล้วก็ย้ำก็ได้ไม่เป็นไรเนอะก็คือพออันเนี้ยมันก็จะเป็นอ่อนกับอ่อนถูกต้องไหมซึ่งมันแตกตัวไม่100%ทั้งคู่แต่การที่บอกว่าแตกตัวไม่100%ทั้งคู่เนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงที่ต่างกันด้วยถูกต้องปะล่ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นคำที่กำกวมอย่างที่พี่บอกนะครับไม่ถึง 100% เนี่ยเนื่องจากเราไม่ถึง 100% น่ะ99ก็ได้98ก็ได้ 96.753 ก็ได้อะไรนี้เนาะเห็นภาพเนาะดังนั้นเราจะไม่สามารถสรุปได้ว่ากรดอ่อนเจอเบสอ่อนเนี่ยมันจะได้เกลืออะไรนะครับก็คือมันจะได้ว่ามันไม่สามารถสรุปได้ก็คือ question mark ไว้ก่อนอาจจะเป็นเกลือกรดเกลือเบสแม้แต่เกลือกลางก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะแบบอาจจะเป็นกรดอ่อนกับเบสอ่อนที่แตกตัวเท่ากันก็เป็นไปได้ดังนั้นเราจะไม่สามารถสรุปได้นะครับโอเคดังนั้นเราจะไปดูที่โจทย์ของเราต่อกันดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรเป็นพี่อ่ะพี่จะให้ดูว่าสารละลายหลังเกิดปฏิกิริยาเป็นอะไรมันจะเรียกว่าอะไรมันดีกว่ามันควรทำก่อนเนื่องจากพี่รู้สึกว่าการเขียนปฏิกิริยาเคมีมาน้องๆหลายคนทำเป็นกันอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นหลักการทั่วไปเราควรเขียนจากกรดแล้วเบสมาเขียนปฏิกิริยาให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วค่อยดูอันนี้เอาเป็นว่าพี่จะเอาเขียนปฏิกิริยาให้ก่อนแล้วกันเนอะพี่ขอเปลี่ยนใจแล้วกันนะครับ
เพราะว่าหลักการทั่วไปอ่ะมันควรดูว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงก่อนแล้วค่อยดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเป็นอะไรอย่างนี้เนาะแต่แบบโดยปกติที่พี่ชินคือพี่อยากเช็คความเป็นเกลือก่อนมากกว่าเนื่องจากปฏิกิริยามันเขียนกันเป็นทุกคนอยู่แล้วปกติข้อสอบมักไม่ค่อยให้เขียนสมการเคมีหรอกเนอะว่าแบบตัวนี้มันเขียนกันได้อะไรอะไรอย่างนี้เนาะโอเคครับคู่แรกนะครับไฮโดรโบรมิกนะครับผมเจอกับลิเธียมไฮดรอกไซด์เนาะจะกลายเป็นลิเธียมโบรไมด์นะครับแล้วก็น้ำในขณะที่คู่ถัดมาจะได้เป็นกรดไนทรัสนะครับแล้วก็เจอกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็เป็นโซเดียมไนตรัสนะครับผมแล้วก็น้ำในขณะที่คู่ที่3เป็นกรดคาร์บอนิกนะครับผมไปเจอกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็น้ำนะฮะแต่ระวังไว้นะฮะน้ำข้อนี้จะเป็น2โมเลกุลเนื่องจากมันมีโปรตอน2และไฮดรอกไซด์2นะฮะระวังเรื่องเลขดุลไว้ด้วยนะครับน้องๆ อาจจะลืมข้อนี้ดอกจันไว้นิดนึงเรื่องเลขดุลเนาะส่วนข้อ4เป็นไฮโดรคลอริกนะครับผมเจอกับแบเรียมไฮดรอกไซด์เนาะกลายเป็นแบเรียมคลอไรด์แล้วก็เป็น2น้ำทีน้องจะถามพี่ว่าทำไม2น้ำล่ะมันดูไม่ใช่2น้ำนะพี่คือน้องบอกโอเคพี่คือไฮดรอกไซด์เนี้ยมี2ตัวก็จริงแต่โปรตอนมีตัวเดียวเองก็ไม่ยากน้องน้องดูน2ไปสิเนื่องจากพอน้องไปดูว่าคอไลคอไลก็ให้2ด้วยตรงผลิตภัณฑ์เนาะดังนั้นคือเราต้องดูเลขดุลด้วยนะครับผมแบบอย่าชินแต่เขียนสูตรโมเลกุลอะเพราะว่าเลขดุลเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำโจทย์พวกนี้ด้วยเหมือนกันครับผมโอเคตัวสุดท้ายนะครับไนตริกแอซิดเจอกับแอมโมเนียเนาะอันนี้สั้นที่สุดเลยกลายเป็นแอมโมเนียมไนเตรตน้องจะถามว่าพี่เข้าตัวทำเห็นมีน้ำเลยสะเทือนได้ยังไงก็คือต้องบอกก่อนนะฮะว่าจริงๆน้องหลายคนอย่าลืมที่พี่เคยสอนไปว่าแอมโมเนียมกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์จริงๆมันก็แบบคือตัวเดียวกันน่ะน้องพูดอย่างเงี้ยมันคือตัวเดียวกันคือการที่พี่เขียนว่าเอเควียสอ่ะน้องก็คือชัดเจนว่ามันต้องมีน้ำอยู่ในสมการอยู่แล้วแปลว่าการที่มันมีน้ำก็คือเมื่อแอมโมเนียรวมกับน้ำเนี่ยสุดท้ายมันก็จะได้เป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ถูกต้องปะอย่างที่พี่เคยสอนไปว่าแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์มันคือแอมโมเนียเนาะแล้วแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์อ่ะมันก็สามารถแตกตัวออกมาเป็นฟอร์มแบบแอมโมเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนได้อีกอ่ะนะครับที่พี่เคยสอนไปว่าพี่อ่ะชอบเขียนแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์มากกว่าเนื่องจากน้องจะเก็ทภาพง่ายกว่าแอมโมเนียเนี่ยพอพี่อธิบายด้วยแอมโมเนียบางทีน้องจะแบบถ้าเธอตรงไหนพี่ในน้ำสมการหายไปไหนอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่จริงๆมันก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนขึ้นมาคือการที่น้องเขียนบวกกับน้ำไปตรงเนี้ยมันก็สามารถไปตัดกับน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์น้องได้มันก็หายไปได้อะไรประมาณนั้นน่ะเออนะครับมันก็เลยแบบว่าน้องอาจจะแบบมันไม่มีน้ำนี่อะไรประมาณนั้นน่ะแต่จริงๆคือมันมีฮะเออโอเคเนาะเขียนไว้แหละเออเขียนไว้โอเคครับผมดังนั้นเมื่อน้องเขียนสมการเคมีเสร็จแล้วตรงนี้คือพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้อยากเน้นย้ำมากเนื่องจากคิดว่าหลายคนทำเป็นอยู่แล้วอยากเน้นเรื่องเกลือกรดเบสกลางนี้มากกว่านะครับดังนั้นพี่จะมาดูที่ตรงนี้เลยคือเวลาถ้าพี่จะทำโจทย์ตรงนี้พี่ก็จะมาเริ่มที่ดูว่าเป็นกรดแก่กรดอ่อนเบสแก่เบสอ่อนเลยฮะเริ่มจากไฮโดรโบรมิกหมู่7ใช่ไหมหมู่7เป็นกรดแก่ทุกตัวยกเว้นไฮโดรฟลูออริกนั่นเองแล้วก็จะเขียนแก่ไว้เลยเป็นพี่จริงๆถ้าพี่อยู่ห้องสอบพี่เขียนกอไก่แค่นั้นแหละสั้นๆ
ลิเธียมไฮดรอกไซด์ชัดเจนนะครับโลหะมูล1มู2จากไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่ชัดเจนแก่เจอแก่ทั้งกรดและเบสเป็นแก่ทั้งคู่สุดท้ายจะได้เกลือเป็นเกลือกลางครับถามว่าตอบตรงไหนดียากจังเลยใช้ปากกาสีต่างออกไปก็ได้เนอะเดี๋ยวจะงงเป็นเกลือกลางถ้าอย่างนี้พี่ขออนุญาตไล่ทุกตัวก่อนละกันว่าเป็นกรดแก่กรดอ่อนเบสแก่เบสอ่อนก่อนนะครับน้องรู้อยู่แล้วว่าแถวแรกเป็นกรดนะครับจากที่โจทย์เขียนให้มาแถวที่2จะเป็นเบสครับผมต่อมาไนตรัสกรดไนตรัสนะครับหลายๆคนจำได้แล้วว่าพี่เคยบอกว่าเป็นกรดอ่อนนะครับผมในขณะที่โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่แน่นอนนะครับเพราะเป็นหมู่1เนาะกรดคาร์บอนิกแอซิดเป็นกรดอ่อนนะครับผมเนื่องจากมันเป็นกรดคือถ้าน้องอยากพี่เคยอธิบายไปแล้วว่ากรดอะไรที่มันสามารถอยู่ในร่างกายคนได้อะมันมักจะเป็นกรดที่อ่อนอยู่แล้วหรือกรดอินทรีย์นะฮะอะไรพวกนั้นด้วยแต่คาร์บอนิกแอซิดไม่ใช่กรดอินทรีย์ต้องอธิบายงี้ก่อนเนาะโอเคต่อมาแคลเซียมไฮดรอกไซด์ชัดเจนนะครับหมู่2เป็นเบสแก่ต่อมาไฮโดรคลอริกเบสแก่แน่นอนนะเอ้ยกรดแก่แน่นอนเนื่องจากเป็นหมู่7นะครับแบเรียมไฮดรอกไซด์เป็นหมู่2นะครับเป็นเบสแก่ในติกแอซิดนะครับเป็นกรดแก่เป็นกรดออกโซที่เป็นกรดแก่นะครับอย่าลืมแล้วในขณะที่แอมโมเนียหรือแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสอ่อนตัวเดียวที่พี่สอนน้องไปนะครับผมน้องก็จะได้ข้อมูลแบบอย่างนี้แล้วเนาะก็มาดูทีละคู่เลยคู่แรกเราดูไปแล้วเป็นแก่ก็คือกลายเป็นกลางนะครับอันนี้อ่อนแก่นะครับเบสเป็นแก่ตัวที่แก่ดังนั้นสุดท้ายจะได้เป็นเกลือเบสนะครับเพราะเบสมันเป็นเหมือนโดมิเนนต์เป็นตัวที่แบบขมตัวเด่นกว่าแล้วก็คู่ถัดมาก็คือคาร์บอนิกแอซิดกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่เราก็จะได้ว่าอีกคาร์บอนิกแอซิดเป็นกรดอ่อนดังนั้นจะเห็นว่าตัวที่ขมก็คือเป็นเบสแก่นั่นเองจะได้ว่าสุดท้ายรวมมาเป็นเกลือเบสแล้วก็ข้อ4นะครับเป็นแก่ทั้งคู่ก็คือทั้งกรดและเบสเป็นแก่ดังนั้นผลสรุปออกมาจะได้เป็นเกลือกลางในขณะที่ข้อสุดท้ายก็คือเป็นแก่กับอ่อนแต่ตัวที่แก่คือกรดนะครับก็จะได้ว่าผลรวมมาจะได้เป็นเกลือกรดนั่นเองกรดด้วยนะโอเคนะครับก็ข้อแบบฝึกหัดที่ 10.6 อ่ะก็จะทำอย่างนี้นั่นเองครับว่าข้อ1ย่อยของเขาตอบเกลือกลางสมการเคมีเป็นดังนี้เนาะทั้งแถวเลยเป็นดังนี้ข้อ2ตอบเกลือเบสนะครับผมสมการเคมีเป็นดังนี้ข้อ3เป็นเกลือเบสเช่นเดียวกันนะครับสมการเคมีเป็นดังนี้ข้อ4นะครับเป็นเกลือกลางนะครับผมสมการเคมีเป็นดังนี้แล้วก็ข้อ5นะครับเป็นเกลือกรดนะครับผมสมการเคมีเป็นดังนี้เหมือนกันโอเคสรุปนะครับก็คือข้อ 10.6 เนี่ยแบบฝึกหัด 10.6 นะครับพอเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บก็คือเขาให้เขียนสมการการสะเทินนั่นแหละคือเขาจะให้กรดเบสคู่กรดเบสมาให้เราเราก็ถามว่าให้ระบุความเป็นกรดเบสของสารละลายหลังเกิดการสะเทินใช่ไหมล่ะซึ่งสารละลายตัวนั้นมันก็คือสารละลายเกลือนั่นแหละเพราะว่าพอกรดเบสมันทำปฏิกิริยากันเสร็จใช่ปะล่ะมันก็จะได้เป็นเกลือออกมาเนาะพี่ต้องบอกก่อนว่าข้อนี้จริงๆพูดไม่ดีอย่างนึงคือเขาควรบอกมาด้วยว่ากรดเบสอ่ะมันสะเทินกันพอดีเพราะว่าถ้าไม่สะเทินกันพอดีเนี่ยจริงๆมันจะไม่ถ้าเขาไม่ระบุมาว่ามันสะเทินกันพอดีไหมอ่ะมันจะไม่สามารถระบุความเป็นกรดเบสได้แต่ว่าถ้าเขาเขียนอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เหมือนเป็นการสื่ออยู่แล้วว่าให้เราหาความเป็นกรดเบสของเกลือที่สะเทินออกมานั่นแหละนะครับก็แต่ว่าจริงๆเขาก็ควรระบุเนอะอย่างที่พี่สื่อออกมาเพราะว่าถ้าสมมติไม่พอดีอ่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเช่นแบบกรดแก่เบสแก่เจอกันใช่ไหมล่ะแล้วถ้าสมมติน้องลองคิดภาพง่ายๆอ่ะเกลือมันเป็นเกลือกลาง pH เป็น7งี้ใช่ป่ะล่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเบสอ่ะน้องมีลิเธียมไฮดรอกไซด์ที่เยอะกว่ามากๆอ่ะสุดท้าย pH ของสารละลายรวมอ่ะมันจะเป็นกลางปะก็ไม่มันจะต้องเป็นเบสเนื่องจากมันเหลือลิเธียมไฮดรอกไซด์ไง
ดังนั้นสิ่งที่พี่จะสื่อคือโจทย์นะไม่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาต้องเขาควรที่จะระบุมาว่ามันสะเทือนกันพอดีด้วยเนอะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าก็คือมันก็คงชัดเจนอยู่แล้วอะว่าเขาให้ดูอะไรก็คือดูที่เกลือนั่นแหละนะครับโอเคต่อก็คือพอให้พอเขาบอกมาอย่างเงี้ยว่าให้ดูการสะเทือนใช่ป่ะล่ะแล้วดูว่าสาระหลังการสะเทือนเป็นกรดหรือเบสหรือกรางอย่างงี้เนาะซึ่งมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสื่อว่าให้เราไปดูเกลือว่ามันมีเกลืออะไรเราก็เริ่มเขียนปฏิกิริยาเคมีเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเกลือเป็นอะไรนะครับเกลือก็เป็นตัวที่พี่ไฮไลท์แต่ละตัวอย่างนี้เลยนะครับลิเธียมโบรไมด์โซเดียมไนตรัสแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตแบเรียมคลอไรด์แล้วก็แอมโมเนียมไนเตรตนะครับผมพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่ามันเกิดทำปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่เบสแก่กรดแก่เบสอ่อนกรดอ่อนเบสแก่กรดอ่อนเบสอ่อนนะครับเป็นอันไหนบ้างพอเราดูเสร็จแล้วก็จะหาคำตอบได้ว่าเป็นข้อ1เนี่ยตอบเกลือกลางข้อ2เกลือเบส3เกลือเบส4เกลือกลางแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ5ตอบเกลือกรดเช่นเดียวกันครับผมโอเคครับผมข้อแบบฝึกหัดที่ 10.6 ก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ตรวจสอบความเข้าใจที่หน้า56กันต่อเลยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ้งกรุ้งกริ้งกริ้งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ